ำหรับวัคซีนอีก2ชนิดนะคะที่แนะนำในผู้สูงอายุนะคะชนิดแรกนะคะเป็นวัคซีนรวมนะคะป้องกันโรคคอตีบไอกรนแล้วก็บาดทะยักนะคะสำหรับชนิดที่2นะคะเป็นวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดสำหรับโรคคอตีบไอกรนแล้วก็บาดทะยักนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียคนละชนิดโรคคอตีบแล้วก็ไอกรนเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในเด็กนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเด็กนะคะที่เป็นโรคคอตีบเนี่ยจะมีไข้นะคะไอเจ็บคอนะคะบางรายมีต่อมน้ำเหลืองโตเมื่อตรวจดูในคอนะคะจะพบแผ่นเยื่อนะคะสีขาวปนเทานะคะติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิลแล้วก็ลิ้นไก่ซึ่งถ้าเกิดว่าทอนซิลบวมมากเนี่ยจะทำให้ทางเดินหายใจติดตันนะคะแล้วก็สารพิษเนี่ยที่เชื้อแบคทีเรียนี้สร้างเนี่ยอาจจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้นะคะสำหรับโรคไอกรนนะคะอันนี้จะมีลักษณะเด่นก็คือจะทำให้เด็กเนี่ยมีอาการไอซ้อนติดกันนะคะจนทำให้เด็กหายใจไม่ทันนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องได้รับวัคซีนนี้นะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสที่จะรับเชื้อนะคะจากเด็กที่ป่วยไม่ว่าจะโดยไอจามรดใบหน้านะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งเคยฉีดวัคซีนชนิดนี้มาในอดีตเนี่ยระดับภูมิคุ้มกันที่เหลืออยู่จนปัจจุบันเนี่ยมันไม่มากพอที่จะป้องกันโรคได้นะคะสำหรับโรคบาดทะยักนะคะสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะสปอร์ของเชื้อเนี่ยพบได้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพื้นดินพื้นหญ้านะคะเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลและเมื่อรับเชื้อไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการขากรรไกรแข็งนะคะอ้าปากไม่ได้นะคะคอแข็งนะคะหลังเกร็งแล้วก็แขนขาเกร็งนะคะหากมีอาการรุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้ระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้สำหรับวัคซีนชนิดรวมนะคะป้องกันคอตีบไอกรนแล้วก็บาดทะยักนะคะเป็นวัคซีนที่เด็กไทยทุกคนต้องได้รับความต่างกันของวัคซีนชนิดรวมในเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยคือปริมาณท็อกซอยของเชื้อคอตีบนะคะในวัคซีนชนิดรวมของเด็กเนี่ยจะสูงกว่าในวัคซีนชนิดรวมของผู้ใหญ่ประมาณ 3-5 เท่านะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องฉีดให้ถูกชนิดนะคะในเด็กเนี่ยเราจะเรียกว่า DTaP นะคะแต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่นะคะอายุเกิน18ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะฉีด Tdap นะคะหลังจากนั้นเนี่ยทุก10ปีนะคะจะกระตุ้นด้วย TD ก็คือป้องกันบาดทะยักนะคะแล้วก็คอตีบสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นมาก่อนหรือว่าได้รับเข็มกระตุ้นมานานมากแล้วเนี่ยนะคะควรจะได้รับวัคซีนชนิด Tdap นะคะ1เข็มนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทุก10ปีเนี่ยควรจะเป็น TD หรือ Tdap ก็ได้นะคะสำหรับวัคซีนชนิดที่2นะคะก็คือวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดนะคะโรคงูสวัดเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคสุกใสการติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยจะทำให้เกิดโรคสุกใสนะคะที่เจอกันบ่อยๆในเด็กนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อหายแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะไปหลบอยู่ในปมประสาทนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นซึ่งจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยอ่อนแอลงหรือว่าได้รับยากดภูมิต่างๆเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยมันสามารถที่จะหลบภูมิคุ้มกันของร่างกายออกมานะคะลักษณะตุ่มที่ขึ้นก็จะเป็นตุ่มใสนะคะแล้วก็จะมีอาการปวดซึ่งอาการปวดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก่อนที่ผื่นจะขึ้นเกิดในขณะผื่นขึ้นหรือว่าหลังจากที่ผื่นหายไปแล้วนะคะหรือที่เราเรียกว่า post herpetic neuralgia ก็คืออาการปวดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่เจอในโรคนี้ก็คืออาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณตานะคะบริเวณสมองแล้วก็ที่ปอดอักเสบได้สำหรับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดนะคะชนิดแรกเนี่ยเป็นวัคซีนที่ทำให้เชื้ออ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ชนิดที่2เนี่ยเป็นวัคซีนที่ทำมาจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อนะคะแล้วก็ผสมกับสารที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะสำหรับในประเทศไทยเนี่ยมีเฉพาะชนิดแรกนะคะประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันการเป็นโรคงูสวัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33% นะคะแต่สามารถป้องกันอาการปวดนะคะหรือเรียกว่า post herpetic neuralgia เนี่ยได้ประมาณ 57-60% แล้วก็ป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากการเป็นโรคงูสวัดเนี่ยประมาณ 74-75% วัคซีนนี้นะคะแนะนำให้ในผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเคยเป็นงูสวัดมาก่อนหรือว่าเคยเป็นสุกใสมาก่อนนะคะประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยจะลดลงนะคะในผู้สูงอายุที่อายุเกิน69ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าได้รับวัคซีนชนิดนี้มาแล้วนานกว่า5ปีข้อเสียที่สำคัญก็คือว่าเนื่องจากเป็นวัคซีนที่ทำให้อ่อนตัวลงนะคะจึงไม่สามารถที่จะฉีดได้นะคะในผู้ที่
มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะอย่างเช่นได้รับยากดภูมิอยู่นะคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันจะลดลงหลังจากที่ได้รับวัคซีนไประยะหนึ่งนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนซ้ำทีนี้หลังจากที่เราฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะก็จะมีวัคซีนอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะที่เราแนะนำในผู้สูงอายุนะคะวัคซีนเหล่านี้เนี่ยนะคะนอกจากวัคซีนป้องกันโควิดนะคะสามารถที่จะฉีดในวันเดียวกันได้นะคะก็อาจจะพิจารณาแบ่งเป็น2วันนะคะฉีดวันละ2เข็มนะคะหรือถ้าเกิดว่าบางท่านไม่สะดวกก็คืออาจจะฉีดเป็นครั้งละเข็มก็ได้